ับตอนนี้ก็มีประชาชนมาแสดงออกทางสัญลักษณ์ครับที่ต้อนรับมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีพี่น้องเฮามาร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วตอนนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่มาสกัดกั้นนะครับประยุทธ์โอ้คุยประยุทธ์โอ้คุยประยุทธ์โอ้คุยประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปมีการแสดงออกทางสัญลักษณ์ครับมีป้ายมีอย่างครับตอนนี้มีการชูป้ายนะครับเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมาสกัดกั้นครับตอนนี้นะครับมีประชาชนนะครับพี่น้องเฮามาก็แสดงออกทางสัญลักษณ์กับต่างนี่ตอนนี้พี่น้องเฮากำลังจะโบกเข้าไปแล้วครับแต่ว่าถือแค่ป้ายนะครับไม่ได้มีอะไรอย่างสถานการณ์อะไรอย่างแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสกัดกั้นกันแล้วนะครับนี่ครับเรื่องในที่ว่าพลเอกประยุทธ์ได้มาเยี่ยมเชียงใหม่นะครับมาดูงานเนาะงานเอ็กโปแฟร์เป็นประธานในที่ที่มาเปิดงานเนาะซึ่งวันนี้พี่น้องเขาก็ได้มาแสดงออกทางสัญลักษณ์นะครับแล้วก็โดนเจ้าที่สกัดกั้นไว้อยู่นะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับนี่ครับเป็นป้ายที่พี่น้องเราได้เขียนมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็นี่ประชาชนมาน้อยกว่าตำรวจที่มาสกัดกั้นเห็นไหมครับตอนนี้นี่กำลังเกิดการเจรจากันครับนี่ก็มีทางเจ้าหน้าที่มาสกัดกั้นนะครับมีประมาณเจ้าหน้าที่มีประมาณ30 40คนได้เลยครับตอนนี้ก็คืออาจจะถึง50คนเลยตอนนี้มาสกัดกั้นประชาชนที่มาแสดงออกทางสัญลักษณ์เฉยๆครับไม่ได้มีอาวุธปืนไม่ได้มีอย่างสักอย่างเลยครับแต่ว่าก็เข้ามาสกัดกั้นนี่เป็นตามป้ายนะครับที่พี่น้องเฮาเขียนต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเนี่ยดูแลความสงบเรียบร้อยหรือเปล่านะครับประชาชนแค่ออกมาแสดงออกทางสัญลักษณ์แต่ว่าก็ถามนี้นะครับเจ้าที่มีประมาณ 50-60 คนแต่ว่าประชาชนมาเมื่อกี้ไปแล้วนะครับพี่น้องเฮาอ
ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับครับจำนวนเจ้าหน้าที่เนาะที่มาสกัดกั้นหรือว่าอาจจะอำนวยความสะดวกหรือเปล่านะครับเยอะมากเป็นป้ายนะที่ประชาชนตอนนี้จะเป็นวันที่ประมาณ 2-3 วันนะครับพลเอกประยุทธ์ได้มาลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ได้เป็นประธานในพิธีมาเปิดงานเอ็กโปที่อยู่ในหอประชุมนานาชาติตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้กับพี่น้องๆก็ได้ออกมาแสดงออกทางสัญลักษณ์โดยการชูป้ายบ่ได้บ่มีอาวุธปืนอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าก็ตามที่หันนะครับเจ้าที่มาสกัดกันประมาณ30 40 50คนได้เลยนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเชิงสัญลักษณ์เฉยๆนะครับแต่ว่าก็โดนสกัดกันโดยเจ้าหน้าที่ประมาณ 60-50 คนเลยนะครับไม่ได้มีอาวุธอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็โดนแล้วก็กำลังเพิ่มมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับกำลังแต่งแนวกั้นรั้วโดยที่เป็นคนอยู่นะว่าพี่น้องมาแสดงความแบบพอใจนะครับในการบริหารของนายกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดระยะเวลา8ปีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอาวุธอย่างเลยครับแต่ว่าก็ตามที่หันครับมีเจ้าที่มาเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้อาจจะเป็น70คนเลยเลยตอนนี้ครับเฮาโมพี่น้องเฮาบ่มีอาวุธเลยนะครับมาแค่ชูป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าบาว่าใจเนาะที่มีนายกลุงตู่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นการแสดงเชิงออกเชิงสัญลักษณ์เฉยๆนะครับนี่นี่ครับตอนนี้พี่น้องเราเข้าไปนี่เฉยครับแต่ว่าก็โดนเจ้าหน้าที่สกัดกั้นใครเข้ามากับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับนี่ครับตำรวจเจ้าหน้าที่ที่มาสกัดกันพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาเพิ่งมาหำรอบนอตะกี้เพิ่งมาหำรอบนอตะกี้ไลฟ์ไลฟ์ตัดไปนะครับครับอันนี้ก็มีการเขียนช็อคลาออกง่ายๆเนาะครับมันก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าอนุญาตให้ลุงตู่เนาะนี่เจ้าหน้าที่ก็กำลังตึงกำลังแน่นหนากว่าเดิมเองครับ
เพิ่มมาจากตะกี้ประมาณเกือบ2เท่าแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องเขากลับมาต้อนรับลุงตู่นะด้วยกันจะได้ออกเชิงกิจกรรมสัญลักษณ์ครับที่ไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้มีอาวุธปืนเลยนะแต่ว่าก็โดนเจ้าหน้าที่ตึงกำลังไว้นะครับนี่ครับเป็นช็อคง่ายๆนะฮะนะฮะนี่ครับฝ่ายนี่นะครับเจ้าที่เฮามาตื่นกำลังอ๋อวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดเนาะเปิดงานพี่น้องเฮากับที่ประบาดพอใจในการบริหารงานของนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับวันนี้ราคาน้ำมันเท่าไหร่มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าก็โดนเจ้าที่ตึงกำลังไว้ประมาณ 60-70 นายเลยเนาะมีตั้งข้างแห่งเนาะผมมาคนเดียวฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับพี่น้องเขากับเขียนชอบง่ายๆล้างคนเดียวก็ออกครับแต่ว่าก็โดนสกัดกั้นป้ายก่อนป้ายนะฮักนะฮักมาหมู่เฮาฮักลุงตู่เซเว่นไหนเซเว่นไหนพี่คุณเขามีซีอ่ะฮัลโหลครับตอนนี้มีตำรวจมาขวางรถอยู่โลอะไรก็ตำรวจมาขวางรถครับตอนนี้ก็ขวางรถอยู่นะครับไม่เราอยู่นี่กับพี่ภูหาวันหน้าชื่อพี่ละเอาดีครับได้รถติดนะพี่ขวางนี่รถติดนะเอาจอดรถก่อนรถติดนะพี่จอดรถนี่เอาดิไม่เป็นไรผมจะจอดแล้วไม่เป็นไรอยู่นี่แหละเอาพี่จะขวางรถหนึ่งรถติดนะพี่รถติดนะรถจอดข้างไอ้พี่จะขวางอะไรบนถนนนะนี่นะผมจอดอยู่กลางถนนเนี่ยครับผมจอดนี่นะพี่ทำให้จอดกลางถนนเองนะไม่มีใครทำให้ติดนะพี่พี่เป็นคนเดียวนะขอบคุณมากครับผมเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละได้อะไรพี่เป็นใครพี่โวยวายทำไมอย่านี่แหละนี่แหละใครพี่มาจ่าผมได้ไงบัตรพี่ยังไม่แสดงเฮ้ยพี่เฮ้ยบัตรพี่ยังไม่แสดงนะพี่แสดงมาก่อนพี่เป็นใครผมถามหน่อยพี่เป็นใครไม่เป็นตำรวจแสดงบัตรออกมาแสดงบัตรออกมาเอากลางเอาเขาเลยกลางมาไอ้สูงตรงนี้ไปจัดการป้ายละไปจัดการป้ายละเอาพี่ไปเลยครับไปเลยไปเลยครับตำรวจครับ
เจ็บน้องเจ็บอย่าสร้างความวุ่นวายพี่อย่ามาขวางผมพี่มาขวางจะทำแล้วพี่มาขวางผมทำไมพี่มาขวางผมพี่เป็นคนสร้างตะแหน่พี่ทำรถติดเอาดูเอาดูเอาดูเขาจะเข้าของร้านนี้เอาพี่เป็นคนสร้างเองนะไม่ใช่ใครนะวุ่นวายเนาะพี่เป็นคนสร้างน้องนั่นแหละตอนนี้ผมขับรถจะกลับเนี่ยพี่มีอะไรอ่ะเออพี่มีอะไรอ่ะเอาคุณนะเอาพี่คนสร้างเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเดือดร้อนอะไรไพี่เอาพี่เป็นใครพี่มาสั่งผมได้ไงพี่ลงมานี่เลยเลี้ยวๆเลยพี่เลี้ยวเลยไปเชียงแจงแจงแจงไปเลยพี่ไปเลยพี่ซิ่งไปซิ่งไปพี่ตายมานะครับ3คนแล้วไปเลยพี่มีอะไรพี่มีอะไรพี่ไปเลยพี่ให้มาครับตอนนี้พี่เองรถเปลี่ยนโน่นครับทำงานมีรถเปียโนนะครับตามันนะเป็นนายตำรวจสองนายนะครับนอกห้องแบบนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ไปได้นะทางนี้แล้วมันมีออกซ้ายปะมันมีเส้นทางออกซ้ายก่อนก็ทางเดิมที่ทางมันมีก่อนเตียงก็เมื่อกี้ก็ได้ไปต้อนรับประยุทธ์นะครับก็ที่เทศบาลไม่เหี้ยก็มีนายตำรวจหนึ่งนายนะครับมาขวางรถก็ตรงไฟแดงนะครับผมก็ทำให้การจราจรติดขัดโดยที่อ้างว่าเราทำความวุ่นวายทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับI'm sorry.
ในสูตรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ลบนะพี่นะ